คลิปนี้แม่จะพาทุกคนบินไปกันที่ไต้หวันพาทุกคนไปเดินเล่นกันที่บูธ MSI ภายในงาน Computex เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับถ้าพูดถึงงาน Computex เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ใหญ่มากๆทุกปีเนี่ยเรียกได้ว่าสื่อทั่วโลกเนี่ยต้องบินมานะสื่อไทยของเราเนี่ยก็มีหลายสื่อเลยนะครับที่ได้มางานนี้เหมือนกันถ้าพูดถึงแบรนด์ MSI เนี่ยภายในงาน Computex 2024ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบูธที่สื่อต่างประเทศหรือเรียกได้ว่าสื่อทั่วโลกได้เข้ามาทำข่าวกันแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับและรอบนี้ก็เรียกได้ว่าทาง MSI เนี่ยเขาได้ขนนวัตกรรมใหม่ๆของทาง MSI มาให้เราได้ดูกันเพียบเลยต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ได้มีเพียงแค่หน้าจอมอนิเตอร์เกมมิ่งเกียร์แล็ปท็อปหรือว่าเครื่อง PC เท่านั้นนะงานนี้เขาก็ยังมีไลน์โปรดักต์ที่เกี่ยวกับพวกของยานยนต์อีกด้วยขอมาแอบสปอยนิดนึงอนาคตเราอาจจะได้เห็นที่ชาร์จ EV ที่เป็นแบรนด์ MSI ในบ้านเราก็ได้นะสำหรับโปรดักต์ชิ้นแรกที่น่าสนใจภายในงานนี้นะครับสื่อต่างประเทศเนี่ยให้ความสนใจแบบสุดๆเลยก็คือเครื่องเล่นพกพาแฮนด์เฮลจากทาง MSI ครับนั่นก็คือเจ้า MSI Core นั่นเองซึ่งในงานนี้นะครับก็มีมาให้สื่อได้ลองเล่นกันแบบหลายรุ่นมากๆในงานนี้เนี่ยเรายังได้เห็น MSI Core 8รุ่นใหม่ล่าสุดของเขาที่มีการอัปเกรดเรื่องของสเปคแล้วก็เรื่องของหน้าจอส่วนใครที่เป็นสาวก AMD งานนี้นะครับเราก็จะเห็นพวกแล็ปท็อปรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับ CPU ตัวใหม่จากทาง AMD อย่าง MSI Stealth A16 แล้วก็ MSI Creator A16ที่รอบนี้มาพร้อมกับ CPU ตัวใหม่อย่าง CPU AMD Ryzen AI 300ซึ่งเรียกได้ว่ามีการอัปเกรดในเรื่องของสเปคเรื่องของ CPU ให้เข้ากับยุค AI ในตอนนี้นะครับส่วนใครที่เป็นสายทำงานนะครับภายในงานนี้โดยเฉพาะแฟนๆของ Intel นะครับภายในงานนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นเจ้า MSI Petite แล้วก็ MSI Summit นะครับที่มาพร้อมกับ CPU ตัวใหม่ของ Intel อย่าง Intel Core Ultra ปีแม็กอยากจะบอกว่าเครื่องจริงเนี่ยดูเบาและบางมากๆนะครับและนอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายลักชัวรี่อยากจะได้แล็ปท็อปเท่ๆออกแนวสปอร์ตหรือว่าใครอยากจะได้แล็ปท็อปที่หน้าจอใหญ่ๆภายในงานนี้เขาก็จะมี MSI Stealth 18และ16 Mercedes AMG ที่รอบนี้นะครับมีการอัปเกรดในเรื่องของวัสดุการระบายความร้อนแล้วก็เรื่องของสเปคให้ดูน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นพี่แม็กอยากจะบอกว่ารุ่น Mercedes AMG เนี่ยอย่างน่าใช้เลยทุกคนและนอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นสาวก Modern Series เราก็จะเห็นพวกรุ่นใหม่ภายในงานนี้ที่เขามีการอัปเดตในเรื่องของสเปคแล้วก็เรื่องของดีไซน์ทำออกมาให้น่าใช้แล้วก็บางขึ้นกว่าเดิมนะครับสำหรับงาน Computex รอบนี้นะครับสิ่งที่เราจะเห็นเลยก็คือแล็ปท็อปหรือว่า PC รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะเน้นใช้งานคู่กันกับ AI จริงๆไม่ได้มีเพียงแค่แบรนด์ MSI เท่านั้นนะที่เขาเน้นใช้งานร่วมกันกับ AIตอนนี้นะครับสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าในปี2024นี้เป็นยุคของ AI จริงๆเพราะ AI ตอนนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ในสมาร์ทโฟนเท่านั้นต่อไปเราจะเห็นบนแล็ปท็อปต่างๆและก็บนเครื่องคอมพิวเตอร์มากขึ้นนะครับและนี่คือบรรยากาศคร่าวๆของบูธ MSI ภายในงาน Computex 2024ของเจ๋งๆเพียบเลยครับงานนี้ในบ้านเราก็คงจะต้องรอติดตามกันต่อไปเนาะ